จะจ่ายเงินเนี่ยครับเป็นคาเฟ่เนี่ยแผนที่นะครับที่ทำไมดูเอียงอ่ะนี่ไงก็ดูตามจากทิศทางที่เราเข้าไง visitor center ก็ทางเข้าทางนี้นี่เลยตรงนี้ชมไปเดิน botanic walk นะครับเขาบอกว่าเป็น tropical อันนี้ก็จะเป็นลักษณะป่าเฟิร์นนะครับเหมือนป่าบ้านเราเป็นป่าแบบร้อนชื้นนะครับโอ้มีกลิ่นหอมด้วยนะฟิโลเดนดอนแน่นอนใบใหญ่มากดูเอาหน้าไปเทียบกับใบตอนนี้เราก็เดินอยู่ในสวน Hunter Legion Botanic Garden นะครับตอนนี้เดินมาประมาณ10นาทีแล้วคือสวนที่เนี่ยมันจะแตกต่างจาก Botanic Garden ที่ซิดนีย์นะเพราะนั้นน่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนสวนที่เขาจัดสวยๆแต่ที่เนี่ยฟิลมันจะเป็นสวนป่ามากกว่าคือต้นไม้เนี่ยเขาก็คือจะเป็นแบบเหมือนปลูกเหมือนธรรมชาติเหมือนเดินในป่าจริงๆแต่เขาก็ทำเป็นทางเดินให้เราเดินสะดวกแล้วมันก็จะมีป้ายบอกชื่อต้นไม้มาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโซนบางจุดที่เขาจะจัดเป็นแบบเป็นโซนกล้วยไม้โซนสับปะรดสีโซนไม้อ่วมน้ำอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะลองเดินดูไปเรื่อยๆกันนะครับค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่เนาะอันนี้หมายเลข8นะครับดูจากแผนที่แล้วนี่คือหมายเลข8ลาเมียการ์เด้นห้ามสูบบุหรี่นะครับนี่นะครับเขามีป้ายชื่ออยู่สำหรับคนอยากรู้ต้นอะไรนะนี้ฟิโลทิก้าอาบาดาบาดาปูพูดง่ายๆว่าเป็นป่าที่ทำทางเดินดีๆไว้ให้แล้วก็มีป้ายบอกนี่นะครับมีชื่อต้นไม้อยู่อ่านได้ว่าต้นอะไรนี่มีแต่ป้ายไม่มีต้นเนียมโอ้นี่ดูดอกไม้สีเหลืองขึ้นเต็มพื้นเต็มเลยเดี๋ยวอันนี้ดอกนั้นชื่อสมหญิงอันนั้นชื่อสมอนไม่ใช่ชื่อแบบนี้อ่ะนี่นะครับเรามาเจอวอร์มแบบเคฟหาว่าหาวอร์มแบบ follow the footprint นี่คือให้เดินตามรอยวอร์มแบบเข้าไปนะครับไหนดูซิโอ้ยเอ้ยนี่ครับแล้วเราก็กลายร่างเป็นวอร์มแบทแล้วเพราะเราเดินมาจากวอร์มแบทเคฟนี่ดูต้นนี้ สีสวยเชียวดูซิมีชื่อไหมบางชื่อเราก็อ่านไม่ออกนะว่าเลยนี่มีชื่ออยู่ค่ะเนี่ยเหมือนมันออกดอกอ่ะมันชื่อว่าอะเคเซียฟิมเบียต้าเหมือนพวกไม้ตระกูลสนเนาะอันนี้ต้นเขาเรียกว่าอะไรนะวัลลัทาใช่อันนี้คือต้นไม้ประจำรัฐนิวเซาเวลนะครับดอกวัลลัทาสูงปี๊ดเลยดูเทียบกับตัวบูมดูนู่นสูงมากตอนนี้เราก็น่าจะครึ่งทางแล้วแหละมันก็ไม่ได้เดินชิวๆนะไม่ได้เหนื่อยมากเหนื่อยคนหนึ่งหายเดินหายใจก็เหนื่อยแล้วแต่เราอ่ะต้องตามหาสวนแคคตัสกับซักคูเลนต์ให้เจอนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมอยากดูที่สุดในการมาที่นี่แหละแต่ก็เอาไหนบอกว่ามันมีเชอร์รี่บอสซัมไงใช่เขาบอกกันว่ามันมีเชอร์รี่บอสซัมแต่ตอนที่เราเดินเนี่ยยังไม่เจออ้าวอ้าวมีป้ายอะไรนี่นะครับเขามีป้ายแบบว่า allow snake and gunner to pass unhidden คือถ้ามีงูผ่านมาหรือมีตัวอะไรผ่านมาก็ปล่อยเขาเดินไปก่อนให้เราอยู่เฉยๆนะครับในที่สุดครับเราก็เจอแล้วส่วนที่เราอยากจะมาคิดว่าน่าจะน่าสนใจที่สุดสำหรับเราในที่นี้ก็คือสวน cactus and succulent time เป็นสวนแบบกลางแจ้งครับอย่างนี้นี่บ้านเราเรียกเขาวัวหรือเรียกอะไรสักอย่างหนามแหลมมากนี่เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะไม้ลำมากกว่าเป็นแคคตัสไม้ลำเหมือนที่นี่เขาจะฮิตแนวนี้มากกว่านะนี่นะครับหนามแหลมเปรี้ยว
Do Not Touch นะอันนี้ก็เป็นแนวแบบพวกซักคูเลนนะครับซักคูเลนก็คือไม้อวบน้ำเนาะนี่มีดอกด้วยนี่น่าจะเป็นพวกอากาเว่มันก็เหมือนซักคูเลนนะทำไมอ่ะไม้อวบไขมันปามพามอันนี้ดีคนอวบไขมันอันนี้ดีต้นตรงมากเลยดูดิเออโหที่มันต้นตรงอย่างนี้เพราะว่ามันต้องตรงขึ้นไปหาแสงหรือเปล่าอันนี้เป็นโอพันเทียนะครับเป็นตระกูลโอพันเทียอันนี้เหมือนพวกโป๊ยเซียนเลยน้ำหวนมากอโลเต็มไปหมดนี่เป็นอโลนะครับพวกอโลไฮบริดนะโอ้ยต้นนั้นยังใหญ่ไหนนู่นเลยใหญ่สูงอยู่นั่นน่ะต้นวาสนานะข้างๆต้นวาสนานั่นเองโอ้ยนี่เป็นอโลดูดิดูนะครับดูต้นนี้ปามปามนู่นเป็นยอดอโลอยู่ข้างบนนู่นคือบูมสูงประมาณ170ต้นนี่สูงขึ้นไปอีกประมาณ1 2 3เท่าน่าจะ3เมตรกว่านู่นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นว่ามันขึ้นไปเป็นยอดแบบนี้ได้ด้วยเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาบอก keep out of gardens เนี่ยก็คืออยากเข้าไปข้างในไง do not touch โอ้ยต้นนี้พอเวลามันใหญ่ๆมันทรงมันก็สวยดีเนาะต้นอะไรไอ้ต้นนี้มันตุ๊กตากระดาษอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทำไมมันมีออกติ่งข้างบนด้วยอ่ะมันเป็นลูกเหรอไหนฮะนั่นไงใช่ลูกมันคือโอพันเทียนี่นี่นี่ไอ้ต้นเนี้ยที่ได้มาอีกต้นหนึ่งที่ตัดชำอยู่เนี่ยมีซิลเวอร์ทอสอันนี้ที่เหมือนถังเงินถังทองอะไรนั้นปะใช่อันนี้น่าจะเป็นอิชินอฟเฮ้ยนั่นด่างเออนั่นเป็นโอพันเทียด่างนะครับอิชินอฟนี่อันนี้ก็นี่ที่เขาบอกว่าให้คีปเอาเพราะอะไรปะเดี๋ยวคนมันจะไปเด็ดหน่อไปเงี้ยเฮ้ยนั่นมันดอกลูกมันเหรอนะสีม่วงอ่ะใช่ๆนั่นเป็นลูกมันเห็นมั้ยลูกมันอยู่นู่นกินเพราะว่ามันกินได้นะเพราะว่าโอพันเทียใบมันกินได้นี่ก็อะไรเนี่ยแมมมิลาเรียแมกิมาม่า คิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้เลยต้นนี้อุกอุยด้วยอุกอุยคิดดีไม่ได้เลยมีเป็นข้อๆด้วยนี่ๆอันนี้ยังเฟรชอยู่สีเหลืองเลยอันนั้นขนขาวแล้วแก่แล้วโอ้ยดูอันนี้อย่างยาวใหญ่ๆโอ้ยดูดิมันเป็นติ่งออกมาเป็นลูกมันหรอเต็มเลยนั่นน่ะใช่ฮะนั่นน่ะเป็นลูกนี่นะลูกมันออกมาเนี่ยแผ่กิ่งก้านใหญ่มากเลยเทียนนะคะโปยเสียงเราเก่งเรารู้จักต้นโปยเสียงที่เราเดินมาทั้งหมดสวนเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยตรงโซนเนี้ยอันนี้เราจะรู้เรื่องมากที่สุดมีโป๊ยเสียนใช่โป๊ยเสียนรู้จักอยู่หนึ่งต้นโป๊ยเสียนโป๊ยเสียนใช้ดมใช้ทาในต้นเดียวกันหรือเปล่าใช่น้ำเนี่ยเอาไปแช่ในมือได้นะนี่ครับโป๊ยเสียนโอ้ยบูมดูโค้งงอมาเลยเราจะมาซูมดูหนามถึงว่า not home go ดูหนามเนี่ยครับ not home go เลยนอกโฮมการ์เด้นเอออย่าปลูกไว้ที่บ้านเออใช่นะนอกโฮมโกคืองงหนามยังโฮดเดินแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ก็เดินมาถึงจนน่าจะใกล้ทางออกละตรงแถวนี้เริ่มเป็นสวนปาล์มนะครับดูข้างหลังเนี่ยปาล์มใช่ไหมปาล์มใช้เวลาเดินรอบๆเนี่ยถ้าเดินแบบแวะทุกจุดครบๆนี่นะก็น่าจะมีประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะนี่เราเดินก็ชั่วโมงกว่าแล้วชิลๆเพลินๆไม่เห็นมีเชอร์รี่บลอสซัมเลยแต่เราไม่เจอเชอร์รี่บลอสซัมอย่างที่เราตั้งใจนะครับแต่ก็สำหรับค่าเข้า5ดอลลาร์ผมก็ว่าคุ้มนะมาเดินถือซะว่าได้เดินออกกำลังกายก็โอเคสวยอยู่กับธรรมชาติหายใจได้เต็มปอดแบบเต็มเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองเดินดูอีกสักนิดแต่น่าจะใกล้ทางออกแล้วล่ะนี่ถ้าบ้านเราเรียกอะไรนะกระเช้าสีดาบ้านเราใหญ่มากไม่ต้องถ่ายทางนี้จูโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากบ้านโอ้โหนี่คือคนที่สูงนะไม่ใช่คนเตี้ย
ก็คือสูงเท่าฝรั่งคนหนึ่งเลยเนี่ยกระเช้าซีดานนั้นใหญ่มากว่าตอนเราออกแล้วตอนที่เราจ่ายเงินมาแล้วมันจะมีโทเค็นอยู่อันนึงเขาบอกว่าให้ไปหยอดตอนออกมาใช้หยอดเกตรถนี่นะครับอย่ารีวิวแบบนักรีวิวช็อปนี่นี่โอเคครับเรามาถึงทางออกแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คุ้มนะคนละ5ดอลเที่ยวสนุกดีแนะนำถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับ Hunter Legion Botanic Garden ค่าเข้า5ดอลเท่านั้นใช้เวลาเต็มที่เดินก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครบรอบไปละบ๊ายบาย